านิตัสสะภขวะโตอระหะโตสัมาสัมพุทธสะปรินิพานะโตปัฏฐายะสะตัตตะสัธยุตตระปัญจสตาธิกานิ้ทเวสังวัชระสะหาสานิอติกันตานิ ปัจจุปันนะการะวะเสนะอาสาหะมาสัสสะปัญจมังทินังวาระวะเสนปะปนะสุกวโรโหติเอวังตัสสะภักขวะโตปรินิพานาสาสนายุการคันานาสันละเขตพา อิโตปรังสักกัจจังธรรมโมโซตัพโพติอีสุพระมัสสดุพระพุทธศาสนายุการนับจำเดิมแต่วันสเสด็จดับขันธะปรินิพาน แห่งพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นบัดนี้ล่วงแล้ว2567พระวะสาปัจจุบันสมัยอาสารหมาต สุรทินที่ห้าวันนี้วันศุกร์เป็นปัจจุบันนะวานพระพุทธศาสนายุการนับจำเดิมแต่วันเสด็จดับขันธะปรินิพานแห่งพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น มีไยยะอันพุทธศาสนิกเมธีชนผู้เป็นพุทธบริษัทจะพึงกำหนดนับด้วยประการชนี้เบื้องหน้าแต่นี้พึงตั้งสมณาหราจิตฟังพระธรรมภาสิทธ์ดังจักแสดง โดยเคารพเถอเอินนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะ พักขาวโตอรหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพักขาวโตอรหะโตสมมาสัมพุทธัสสะมาตาปิตาจะอัตตรัชัง นิจังรักขันติปุตตกังเอวังธรรมเมนราชาโนปัจชังรักขันตุสัพพทาติอีนบัดนี้ จักแสดงพระธรรมเทศนาในมังคระกถาพันรนาว่าด้วยเหตุแห่งการเกิดสวัสดิมงคลในอุดมสมัย ที่คณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาวัดพระเชตุพลวิมลมังขารามราชวรมหาวิหารได้มีกุศลสมณชันร่วมกันได้จัดการฟังพระธรรมเทศนาเพื่อเสริมกุศลจริยสาสัมมาปฏิบัติ ของท่านทานนบดีุวยนาธรรมน้อมนำสมาทานอุโบสถถศินเนื่องในวันธรรมสวรรวาระนี้โอกาสนี้อัตมภาพในนามคณะสงฆ์วัดพระเชตุพน โดยเมตตาในเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมอธิปดีสงเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังครารามราชวรมหาวิหารจากได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาในมงคลธรรมกถาเพื่อฉลองศรัทธา ประดับปัญญาบารมีเพิ่มกุศลบนยราศีในส่วนธรรมะสวรรััยและเพื่อน้อมถวายเป็นพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลฉเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2,567 ซึ่งมงคลสมัยอันเป็นอุดมมงคลนี้รัฐบาลพระศกนิกรคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาต่างมีความปิติสมมนัสที่เราท่านทั้งหลายจะร่วมกันเพื่อสร้างเหตุแห่งความเป็นมงคลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังครารามได้จัดการอันเป็นกุศลจริยา มีโครงการบรรพชาอุปสมบทพระพิสุฉเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลมีโครงการปฏิบัติธรรมฉเฉลิมพระเกียรติมีโครงการสร่งเสริมการศึกษาของพระพิสุสัมมนเนนทั้งแผนกนักธรรมแผนกบาลีาแผนกปริยัติสามัญและอุดมศึกษามีการบูรณาการจัดกิจกรรม ร่วมกับองค์กรภาครัฐเอกชนองค์กรภาคีเครือข่ายที่มีใจเป็นกุศลมีจิตแห่งความพักดีร่วมกันถาวายเป็นพระพรชัยมงคลจึงนำธรรมมีระถาความเป็นอุดมมงคลนี้มาวิสัชนาเพื่อเพิ่มพูนกุศลบุญยาราศี ของท่านทานนบดีอุบาสกอุบาสิกาวัดพระเชตุพนและสาธุชนผู้ติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาผ่านระบบออนไลน์ในเพจเฟซบุ๊กไลฟ์วัดพระเชตุพลวิมลมังคารามคณะสงฆ์รัฐบาลหน่วยงานราชการและองค์กรเอก,กชน พระสกนิกรทั้งมวลในผืนแผ่นดินไทยต่างมีจิตระหนักชัดเจนว่าพระพุทธศาสนานี้มีความจำเริญวัฒนาสถาพรด้วยพระราชศรัทธาของสถาบันพระมหากษัตริย์ดังที่บัณฑิตโบราณท่านกล่าวว่าวัดกับวัง เป็นสิ่งที่เป็นมงคลของสังคมไทยด้วยความที่เรามีวัดคือพระศาสนามีวังคือความเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์มีความเป็นไทยคือความเป็นชาติเป็นเชื้อเป็นเนื้อเป็นเล่าด้วยความสามัคคีแห่งความพักดีนี้ความเป็นมงคลอุดมสมัยจึงประสานสมานฉันท์ ก่อให้เกิดความดีความงามหากถามว่าในปีมหามงคลเช่นนี้อุบาสกอุบาสิกาในฐานะพระสงนีก่อนจักปฏิบัติเช่นไรเพื่อให้เกิดความเป็นมงคลในพระพุทธศาสนาได้นำพาให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นเหตุแห่งความเป็นชัยมงคล กล่าวคือวิธีประสบความสวัสดีมีสี่ประการประการที่หนึ่งพึงชนะคนตรนีด้วยการให้ประการที่สองพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีประการที่สามพึงชนะคนกโกรธด้วยการไม่โกรธ และประการสุดท้ายพึงชนะคนพูดเท็จด,ด้วยคำจริงทั้งสี่ประการนี้เป็นวิธีในทางพระพุทธศาสนาเพื่อก่อให้เกิดชัยมงคลกล่าวคือวิธีประสบชัยชนะก่อให้เกิดผาสุขวิหารธรรม คือธรรมะเป็นเครื่องอาศัยของคนผู้มีความสุขหากอุบาสกอุบาสิกาปรารถนามงคลให้เกิดขึ้นเพื่อเสริมบุญเติมบุญเพิ่มสิบสัพพะสิริมงคลน้อมถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จบรมบพิษพระราชสมภารเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ เราสามารถปฏิบัติน้อมนำวิธีแห่งความประสบชัยมงคลทั้งสี่ประการมาประยุกต์ใช้มาปรับใช้มาปรุงใช้เพื่อให้เกิดความสวัสดีดมีโชคเพื่อให้เกิดความสงบล่มเย็นและเป็นประโยชน์แก่ตนเองครอบครัวชุมชนสังคมประเทศชาติ ประการที่หนึ่งพึงชนะคนตรณีด้วยการให้การให้เป็นหลักชัยของพุทธบริษัทบุคคลผู้มีการให้บุคคลผู้รักในการให้บุคคลผู้มีกุศลละจิตในการให้บุคคลนั้นมีพรชัยในชีวิตการให้โดยพื้นฐานมีสามประการ ประการที่หนึ่งวัตถุทานวัตถุทานนี้ให้ด้วยสิ่งของให้ด้วยบุภามาลายดอกไม้ให้ด้วยของกำนันต่างๆประการนี้เป็นการให้ชั้นต้นประการที่สองเมื่อให้วัตถุทานแล้วเรามีกุศลมากขึ้นมีบุญเพิ่มขึ้นเราสามารถให้ธรรมทานได้ ธรรมทานคือการให้ความรู้ธรรมทานคือการให้กำลังใจธรรมทานคือการให้โอกาสธรรมทานคือการให้เกียรติกันและกันการให้ที่สูงขึ้นไปกล่าวคือให้ธรรมทานแต่การให้ที่มีผลที่เย็นชำการให้ที่เป็นผลที่น้อมนำความสุขได้ดีกล่าวคืออภัยทาน โกกใจเจ็บนั้นจะเจ็บใจเราให้อภัยเขาใจเราสบายการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการสามารถให้อภัยในการที่บุคคลอื่นเขาผิดเขาพลาดในการที่ครอบครวัวสามีภรรยาบุตรที่ดาอาจจะหลงทำผิดในบางประการโดยเหตุที่รู้ไม่เท่าถึงกรานบ้าง โดยเหตุที่เป็นไปตามวุฒิตามวัยบ้างแต่หากเราสามารถให้อภัยได้ประการนี้แหละเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่บุคคลผู้มีความตรณีทีเหนียวมักจะมีใจที่อ่อนโยนเมื่อได้รับการให้ทั้งสามประการดังวิสัชนาประการที่สองเหตุแห่งความมีชัยมงคล วิธีที่จะประสบชัยมงคลกล่าวคือพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใครได้ทันทีทันใดแต่เราสามารถใช้อานุภาพแห่งความดีส่งต่อความดีที่เราพอมีเพื่อเกือ้อกูลความดีให้บุคคลอื่นโดยฉเฉพาะบุคคลที่อยู่ใกล้ชิด บุตรทิดาสามีภรรยาครอบครัวญาติมิตรผู้ที่มีความใกล้ชิดสมณฉันเราสามารถใช้ความดีนี้ส่งต่อความดีได้ด้วยการประกอบด้วยกายที่สุดจริตวจีที่สุดจริตและมโนที่สุดจริต ถ้าเรามีความดีบริบูรณ์ทั้งสามประการกาวคือกายก็ไม่เบียดเบียนเขาวาจาก็ไม่ทำร้ายเขาใจก็ไม่หมายปรองคิดเอาชนะคะขนันคิดในทางที่ดีคิดในทางที่งามไม่คิดข่มเหงคันเองร้ายไม่คิดเพื่อให้คนนั้นวิบัติ ไม่คิดเพื่อให้เรานั้นชนะเขาตลอดไปประการนี้บ่งชี้ได้ว่าบุคคลผู้พึงชนะคนไม่ดีต้องมีกุศลลมูลพร้อมเพียงทั้งสามประการทั้งกายสุดจริตทั้งวาจาสุจริตและทั้งมโนสุดจริตทั้งสามประการนี้เป็นพื้นฐานขั้นต้น ของบุคคลผู้ชื่อว่ามีชัยมงคลด้วยความดีประการที่สามพึงชนะคนโกรธด้วยการไม่โกรธโกรธไม่ดีโกรธไม่ดีโกรธทีไรเสียหายทุกทีโกรธหาประโยชน์ไม่ได้มีแต่โทษประโยชน์ไม่มีญาติโยมท่านทั้งหลาย ท่านใดสามารถหาประโยชน์จากความโกรธได้อัตมาจะยกกันเทศให้หมดเลยถ้าโยมสามารถหาประโยชน์จากความโกรธได้มีแต่โทษประโยชน์ไม่มีพระพุทธศาสนาจึงให้เราย้ำภาวนาตระหนักรู้สึกตัวบ่อยๆว่าโกทังคัตวาสุขขังเสติค่าอะไรก็มีโทษ ค่าความโกรธย่อมมีความสุขบุคคลใดที่มีความโกรธมักจะหลงลืมตัวมักจะไม่ค่อยรู้สึกตัวถูกความโกรธนั้นแหละบังคับจิตบังคับใจบังคับวาจาให้สื่อสารไปด้วยความโกรธโบราณท่านจึงกล่าวว่าอย่าเอาความโกรธไปไว้ที่ปากพึงเอาสติ ไปไว้ที่ปากเพราะเมื่อเอาสติไปไว้ที่ปากเราจะสื่อสารด้วยเมตตาวจีกรรมประการนี้หากเราสามารถชนะคนโกรธได้ด้วยการไม่โกรธการไม่โกรธนี้เราสามารถสั่งสมเพิ่มบุญบาร,รมีให้เกิดขึ้นด้วยการหายใจลึกๆนึกถึงความดีของกันและกัน หายใจลึกๆนึกถึงความงามการช่วยเหลือน้ําใจไมตรีที่เคยมีให้กันความโกรธที่หนักก็จะเบาเบาก็จะเบาบางเบาบางก็จะจางหายสลายไปในที่สุดเช่นนี้จึงเป็นเหตุแห่งความประสบชัยมงคลประการที่สามประการสุดท้าย พึงชนะคนพูดเท็จด,ด้วยคำจริงคำพูดในทางพระพุทธศาสนาโดยพื้นฐานเบื้องต้นสามประการประการที่หนึ่งบุพพานีพูดจาภาษาดอกไม้ดังคติโบราณบัณฑิตท่านสรรเสริญว่าหักหอกเป็นดอกไม้หักหอกคือสิ่งที่แหลมที่คม ที่จะไปทิ่มแทงใจกันก็มอบเป็นดอกไม้ให้กันแต่การที่หักหอกเป็นดอกไม้มอบแต่ดอกไม้พูดจาภาษาดอกไม้ให้มีน้ำให้มีนวลให้มีสีให้มีสันให้มีความสบายตาให้มีความสบายหูจัดเป็นบุพภ,ภานีประการที่สองมัทุภานีพูดจาอ่อนโยนอ่อนหวาน ที่โบราณท่านว่าพูดหวานปราณน,นำพึ้งพูดแต่สิ่งที่ดีพูดแต่สิ่งที่งามบุคคลผู้มีความชำนาญมีทักษะในการพูดจะไม่พูดหากใครคนนั้นเขาฟังแล้วเขาไม่สบายใจพูดออกไปแล้วเขาเสียหน้าพูดออกไปแล้วเขาเสียใจพูดออกไปแล้วเขาเสียความรู้สึก หากสามประการนี้จำเป็นต้องสื่อสารต้องพูดจริงๆก็พึงจะเลือกสถานที่และเวลาที่จะพูดดังที่โบราณท่านว่าบุคคลคนนี้รู้กาละและเทศะประการนี้จักเป็นเหตุแห่งความเป็นชัยมงคลดังที่อัตตมภาพได้วิสัชนาว่าหากท่านทั้งหลาย ราถนาจะร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จบรมบพิษพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2500 67ศกนี้เราสามารถน้อมนำเหตุแห่งวิธีประสบชัยมงคลทั้งสประการก่ลาวคือพึงชนะความตรณีด้วยการให้พึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนกโกรธด้วยการไม่โกรธและพึงชนะคนกล่าวเท็จด,ด้วยคำจริง ทั้งสี่ประการนี้จะเป็นเหตุแห่งความสวัสดิีมงคลเป็นบุญเป็นกุศลแก่ตัวของเราเองแก่ครอบครัวแก่ชุมชนแก่สังคมและประเทศชาติสังคมไทยเราที่มีสันติสุขสันติธรรมนี้เราเกิดบนผืนแผ่นดินไทย มีสถาบันชาติเป็นเรือนกายมีสถาบันพระศาสนาเป็นเรือนใจมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลักชัยภูเขาจากสูงเสียดฟ,ฟ้าสักปานใดแผ่นดินถิ่นธุรกันดารขนาดไหนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จดั้นด้นไปจากตำบลหนึ่งสู่ตำบลหนึ่ง จากอำเภอหนึ่งสู่อำเภอหนึ่งจากจังหวัดหนึ่งสู่จังหวัดหนึ่งจากภูมิภาคหนึ่งสู่ภูมิภาคหนึ่งและด้วยพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์มีพระราชศรัทธาถวายความอุปถัมภ์พระพิษุสัมมเนน ดังที่เราท่านทั้งหลายต่างทราบประจักษ์ชัดว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาราชบรมนาถบพิษในหลวงรัชกาลที่ามีพระราชดำริจัดตั้งกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยถวายทุนการศึกษา แก่พระพิสุสัมมนเนนผู้มีกุศลจริยาในการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริมศาสนาทายาทให้มีความรู้ความสามารถตามสมณวิสัยอย่างบริบูรณ์เชกเช่นเดียวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันมีพระราชศัทธา ส่งเสริมการศึกษาของพระภิษุสัมมณินจัดการดูแลถวายความเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในสังฆมณฑลไทยส่งเสริมกำลังใจแก่พระมหาเถระพระสังฆาธิการโดยการถวายสมณศักดิ์เป็นราชสักการะเพื่อส่งเสริมให้พระสังฆาธิการพระสงฆ์ผู้มี วัยวุ์มีคุณวุฒสามารถปฏิบัติศาสนากิจได้อย่างสัปป่ายะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งในพระราชกรณียกิจพระราชศรัทธาของสมเด็จบรมบพิษพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐโดยฉเฉพาะอย่างยิ่ง วัดพระเชษฐตุพลวิมลมังคารารามราชวรมหาวิหารพระอารามนี้เป็นพระอารามแห่งพระราชศรัทธาแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งสืบเนื่องพระราชศรัทธาจนถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบัน เป็นพระอารามที่อุบาสกอุบาสิกาเห็นความงดงามสถาพรเห็นความเจริญรุ่งเรืองเห็นความเรียบร้อยเห็นความสวยงามเพราะด้วยพระราชศรัทธาแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งมีต่อสถาบันพระพุทธศาสนาในนามคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกา สาธุชนวัดพระเชตุพนวิมลมังครารามน้อมถาวายพระพรชัยมงคลน้อมถาวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยพระราชาพิธีฉเฉลิมพระชนมพันษาหรอบ28กระกรกฎาคมพุทธศักราช2567ดด้วยการส่งเสริมให้อุบาสกอุบาสิกา ได้สร้างเหตุแห่งมงคลสี่ประการดังวิสัชนาเทศนาปริโยสานีในอวสารแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาในมังคระธรรมกถาขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จบรมบพิษพระราชสมภาราเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28่สิบกรกฎาคมพุทธศักราช2567คณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาวัดพระเชตุพนวิมลมังคารา,าม ต่างสำนึกในพระมหากรณาธิคุณต่างได้เล่งขนขวายปฏิบัติเพื่อส่งเสริมกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติทั้งมวลทั้งศาสนากิจศสาสนธรรมศาสนศึกษาศาสนทายาทศาสนบุคคลเพื่อเพิ่มบุญเพิ่มกุศลถวายเป็นพระพรชัยมงคล ให้บริบูรณ์เทวีตรีคูณยิ่งยิ่งขึ้นและขอพรแห่งความพักดีกุศลจริยานี้ปกเก้าคุ้มเกตให้อุบาสกอุบาสิกาวัดพระเชตุพนเจริญรุ่งเรืองเป็นสุขสวัสดีภายใต้ล่มบารมีธรรมแห่งสถาบันชาติสถาบันพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดการทุกประการแสดงพระธรรมเทศนามาสมสมัยแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงพระธรรมเทศนาไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศนีหันธรรมยังซา